อะไรทำให้กาแล็กซี่หมุนอยู่ตลอดเวลายินดีต้อนรับสู่ช่องเอลิกเอกจูเนียลอีกครั้งครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทำไมกาแล็กซี่ถึงหมุนอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบของคำถามที่น่าทึ่งนี้และเข้าใจหลักการเบื้องหลังของการหมุนของกาแล็กซี่กันครับการหมุนของกาแล็กซี่เริ่มต้นจากการก่อตัวของมันเมื่อหลายพันล้านปีก่อนกาแล็กซี่ก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นเมื่อกลุ่มเหล่านี้ยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงพวกมันก็เริ่มหมุนเนื่องจากการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมลองพิจารณากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราซึ่งก่อตัวขึ้นประมาณ 13,000 ล้านปีก่อนมันเริ่มต้นจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่ที่ค่อยๆยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองก่อให้เกิดแผ่นหมุนหลักการของการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมกล่าวว่าวัตถุที่อยู่ในสภาวะเคลื่อนที่จะยังคงหมุนอยู่ตราบใดที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำในกรณีของกาแล็กซี่การหมุนเริ่มต้นจากการยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นจะคงอยู่ทำให้กาแล็กซี่หมุนต่อไปลองนึกภาพนักสเก็ตที่หมุนอยู่เมื่อพวกเขาดึงแขนเข้ามาพวกเขาจะหมุนเร็วขึ้นเนื่องจากการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมเช่นเดียวกับที่กลุ่มก๊าซและฝุ่นยุบตัวอัตราการหมุนของกาแล็กซี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยแรงโน้มถ่วงมีบทบาทสำคัญในการรักษาการหมุนของกาแล็กซี่มวลของดาวฤกษ์สสารมืดและก๊าซในกาแล็กซี่สร้างแรงโน้มถ่วงที่ช่วยให้ส่วนต่างๆของกาแล็กซี่ยังคงหมุนอยู่ในกรณีของกาแล็กซี่แอนโดรเมดาแรงโน้มถ่วงจากแกนขนาดใหญ่ของมันช่วยให้ดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหากไม่มีแรงโน้มถ่วงดาวฤกษ์เหล่านี้จะลอยออกไปแทนที่จะคงโครงสร้างที่เป็นระเบียบสสารมืดเป็นสารลึกลับที่ไม่ปล่อยแสงและไม่สามารถมองเห็นได้แต่มีบทบาทสำคัญในการรักษาโครงสร้างและการหมุนของกาแล็กซี่สสารมืดสร้างแรงโน้มถ่วงเพิ่มเติมที่ช่วยให้ดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่ไม่หลุดออกไปการศึกษาการหมุนของกาแล็กซี่เช่นกาแล็กซี่กังหัน NGC 3198แสดงให้เห็นว่าบริเวณนอกหมุนเร็วกว่าแรงโน้มถ่วงจากมวลสสารที่มองเห็นได้เพียงอย่างเดียวข้อแตกต่างนี้เกิดจากการมีอยู่ของสสารมืดการหมุนของกาแล็กซี่ที่ไม่ได้คงที่ตลอดเวลาการชนกันและการรวมตัวของกาแล็กซี่ที่อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงการหมุนของมันได้กระบวนการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของกาแล็กซี่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรากำลังจะชนกับกาแล็กซี่แอนโดรเมดาในอีก 4,000 ล้านปีกาแล็กซี่ทั้งสองจะรวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการหมุนและโครงสร้างของมันอย่างมากนักดาราศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆในการศึกษาการหมุนของกาแล็กซี่พวกเขาสังเกตการเปลี่ยนสีแดงและสีฟ้าของแสงจากดาวฤกษ์เพื่อกำหนดความเร็วในการหมุนและศึกษาการกระจายตัวของมวลภายในกาแล็กซี่โดยใช้ปรากฏการณ์ดรอปเปอร์นักดาราศาสตร์สังเกตว่าดาวฤกษ์ในบริเวณนอกของทางช้างเผือกหมุนด้วยความเร็วใกล้เคียงกับดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้แกนกลางซึ่งเป็นหลักฐานว่ามีสสารมืดอยู่ในท้ายที่สุดนี้อะไรทำให้กาแล็กซี่หมุนอยู่ตลอดเวลามันเป็นการรวมกันของการก่อตัวและการยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมแรงโน้มถ่วงและบทบาทของสสารมืดปัจจัยเหล่านี้ทำให้กาแล็กซี่หมุนอยู่ได้เป็นพันล้านปีลองพิจารณากาแล็กซี่กังหันซึ่งแขนกังหันที่สวยงามของมันถูกดูแลโดยแรงเหล่านี้การสังเกตการกาแล็กซี่เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานของจักรวาลของเราคุณผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบสุริยะของเราถ้ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกหยุดหมุนบ้างครับแบ่งปันความคิดเห็นของคุณผู้ชมในคอมเมนต์ด้านล่างนี้และหากชอบเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและพบกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย